จดีมีความรู้ใน Battle Clip แอนค่ะป้าครับ Art in Mindน้องปลาคะหัวข้อที่เราจะมาแบทเทิลกันในวันนี้ค่ะก็คือ Art in Mind นั่นเองค่ะและเมื่อพูดถึงศิลปะนะคะน้องปลักมีความรู้สึกยังไงบ้างคะโหพี่ถามถูกคนแล้วครับพอพูดถึงศิลปะนะครับผมเนี่ยก็นึกถึงสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้โลกนะครับสวยงามได้ครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่มีศิลปะในหัวใจครับจะบอกว่าตัวเองอาร์ตบ้างเถอะแน่นอนครับผมเนี่ยทั้งอาร์ตทั้งวินเทจนี่มาเต็มครับโอ้โหผมก็มีคลิปมาให้พี่ดูนะครับในวันนี้ครับก็ผมก็ชนะแน่นอนนะครับโอ้โหคลิปอะไรหรอคะพี่ป้าทองครับแบบฟังแล้วก็ธรรมดานะโหน้องปลาคะแนนนำพี่แค่นิดเดียวเนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจสิคะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนนะคะไม่ดูเลยครับเป็นไงบ้างครับพี่แอนกับคลิปนี้นะครับคนวาดเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากเลยนะครับทั้งแบบต้องวาดก่อนแล้วก็เทเลซินใส่เข้าไปนะครับแล้วก็วาดแล้วก็เทเลซินไปเรื่อยๆนะครับคนวาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนและใช้เวลามากเลยครับโอ้โหพี่ก็ชอบมากเลยล่ะค่ะพี่ว่าเนี่ยกว่าเขาจะทำได้สักภาพนึงเนี่ยนะคะแล้วทำออกมาแล้วเหมือนปลาทองแบบมีชีวิตจริงๆขนาดนี้นะคะเรียกว่าสุดยอดเลยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปชมคลิปศิลปะของพี่ดีกว่าค่ะรับรองว่าสุดยอดของน้องปักแน่นอนค่ะหรือว่าสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ยังนำมาสร้างภาพศิลปะที่สวยงามได้ขนาดนี้ค่ะและพี่แอนก็เชื่อนะคะว่าศิลปะเนี่ยก็ยังสามารถยกระดับจิตใจของมนุษย์ได้อีกด้วยค่ะพี่แอนครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าศิลปะเนี่ยจะมีอิทธิพลกับมนุษย์มากขนาดนี้เลยนะครับถูกต้องแล้วค่ะแต่คะแนนนะครับยังไงเนี่ยผมต้องชนะอยู่แล้วครับกับคลิปในอาทิตย์นี้นะครับจริงค่ะพูดผิดเลยเพราะว่าพี่เนี่ยต้องชนะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หัวข้อ Battle คือ Art in Mind ค่ะเป็นเรื่องของศิลปะล้วนๆนะคะในพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องของศิลปะไว้นะคะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ความรู้เข้าสู่ใจของคนได้เมื่อคนบุคคลใดนะคะมีศิลปะเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายค่ะแล้ววันนี้คู่ Battle ของเราทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นน้องแอร์หรือน้องปลั๊กก็ต่างหาคลิปมา Battle กันได้อย่างสวยงามเลยนะคะวันนี้น้องแอร์มีความเด่นในเรื่องของการหยิบเอาของรอบๆตัวมาประดิษฐ์ประดอยแล้วทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มดูสิคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเฟรมผ้าใบธรรมดานะคะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่หาได้รอบตัวหรือแม้กระทั่งแค่สีสเปรย์เท่านั้นเองก็สามารถประดิษฐ์ภาพที่มีความงามขึ้นมาได้ส่วนสำหรับน้องปลั๊กเองนะคะวันนี้นี่ได้ใจไปเต็มๆเลยเรื่องของการที่พูดถึงศิลปะหรือภาพในใจที่ชัดเจนเมื่อภาพในใจชัดเจนนะคะศิลปินจะสามารถถ่ายทอดภาพนั้นออกผ่านเทคนิคต่างๆนอกจากเทคนิคต่างๆเหล่านั้นยังต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนระยะเวลาด้วยเหตุนี้แหละค่ะพี่อยากจะบอกนะคะว่าศิลปะนั้นเมื่อคนแต่ละคนมีศิลปะในใจของตนแล้วสื่อสารผ่านสิ่งเหล่านี้ออกมาสิ่งธรรมดาจะกลายเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าได้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะคู่ Battle พี่ขอให้คะแนนกับน้องปลั๊กค่ะเย้ ปลาทองเป็นแชมป์มารู้จักปลาทองว่าน้องปลั๊กคงจะชอบปลาทองมากเลยสินะคะเพราะว่าบางทีพี่ว่าน้องปลั๊กมันก็ขี้ลืมเหมือนกันนะคะพอเลยพี่ศิลปะนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
เหมือนในมงคลชีวิตข้อที่8นั่นเองครับการมีศิลปะในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่าการฉลาดทำนั่นเองค่ะเป็นความรู้ในทางปฏิบัติค่ะซึ่งเรานำความรู้ความสามารถที่มีนะคะมาใช้ให้บังเกิดผลได้นั่นเองค่ะถูกต้องนะครับแต่อย่าลืมว่าศิลปะที่ดีนะครับสามารถนำใช้สร้างประโยชน์ได้นะครับแต่การพ่นสีกำแพงอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ศิลปะนะครับแต่เป็นศิลปะนั่นเองครับใช่ค่ะเพราะว่าการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นศิลปะค่ะศิลปะเนี่ยต้องนำไปใช้ในทางที่ถูกที่ดีใช่ไหมล่ะคะน้องใช่ครับคุณผู้ชมคะแล้วพบกับพวกเราทั้ง2คนได้ใหม่นะคะในใจดีมีความรู้ The Battle Clip ค่ะสัปดาห์หน้าแอนไม่แพ้แน่นอนค่ะ